ื้องานปาร์ติเกิลเนี่ยลูกค้าต้องกังวลแล้วว่าอุ๊ยโดนน้ำก็ไม่ได้แต่อันนี้ขอบอกเลยว่ามีการอัปเกรดเวอร์ชั่นใช้ผิวเมลามีนข้อหนึ่งนะคะที่ลูกค้าถามมาเยอะน้องมันใหญ่ขนาดนี้กว้างขนาดนี้ต้องยึดตัวเฟอร์ตัวนี้เข้ากับผนังบ้านไม้บอกเลยว่าไม่ต้องค่ะลูกค้าจะได้เฟอร์ที่บ้านกลับไปถึงประมาณ 3-4 ชิ้นชิ้นแรกนั่นก็คือตู้โชว์ดาวไลน์ซ้ายขวาชิ้นที่2นั่นก็คือโต๊ะทีวีด้านล่างชิ้นที่3คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง1นาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาเจาะลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน1นาทีกันนะคะวันนี้มะนาวจะมาพามารีวิวเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ล่าสุดของเราเป็นโชว์ทีวีค่ะไม่ใช่น้องคนนี้ลูกค้าค่ะใจเย็นๆก่อนน้องคนนี้เดี๋ยวเป็นคิวถัดไปสำหรับตู้เสื้อผ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของเราอดใจรอกันสักนิดคลิปหน้าจัดให้แน่นอนวันนี้มะนาวจะพาไปที่โชว์ทีวีเรียกได้ว่าสวยจึ้งดีเป๊ะปังงานเหมือนงานบิวอินแต่ราคาย่อมเยาวมากๆด้านนี้เลยค่ะและนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะน้องบราวนี่ของเรานั่นเองก่อนจะไปแนะนำตัวน้องบราวนี่เนี่ยมาพูดกันก่อนว่า1นาทีรีวิวเฟอร์คืออะไรหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยดูหรือใครที่เคยดูแล้วลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ1นาทีรีวิวเฟอร์เนี่ยเราจัดมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เจาะลึกของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ดีเทลรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นหน้าตาสีสันฟังก์ชันขนาดวัสดุ1นาทีรีวิวเฟอร์ช่วยลูกค้าได้สำหรับใครที่ต้องการเจาะลึกการเฟอร์ซื้อแล้วไม่พลาดซื้อเข้าบ้านครั้งเดียวแล้วสวยเช้ง1นาทีรีวิวเฟอร์ห้ามพลาดจริงนะคะเวลาเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะสิ่งที่จะเตะตาลูกค้าเป็นอย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของความสวยงามมากันที่อย่างแรกนั่นก็คือหน้าตาของน้องบราวนี่กันก่อนรุ่นนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ผสมผสานในเรื่องของสีเข้มและสีอ่อนมากๆลูกค้าหลายท่านชอบแบบนี้คือถ้าเป็นสีขาวล้วนเนี่ยบางท่านรู้สึกว่าโอเคมันไม่ค่อยมีสีสันนะมันดูจืดเชืดไปหรือเปล่ารุ่นนี้เรามีการปรับเปลี่ยนให้เรียกได้ว่ารุ่นน้องๆของมาคอนใครที่เคยดูมาคอนตัวนั้นกว้าง3เมตรสูง2เมตร50ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสีอ่อนตัดกับสีเข้มตรงกลางพอวางทีวีใส่ทีวีลงไปเนี่ยมันจะดูสวยดูจึ้งดูแพงมากๆแล้วที่สำคัญคือหน้าตาเหมือนงานบิวอินงานเก็บเนี๊ยบสวยทุกอนูจริงๆแต่เป็นเฟอร์ลอยตัวน้องขนาดอยู่ที่หน้ากว้าง3เมตรสูง2เมตร50ความลึกจะอยู่ที่ประมาณ45เซนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าน้องไม่กินพื้นที่แน่นอนในการวางนะคะมะนาวขออนุญาตมาที่เรื่องของการใช้งานกันบ้างการใช้งานของน้องบราวนี่ทำอะไรได้บ้างจุดที่ลูกค้าหลายท่านชอบเลยนั่นก็คือตู้ด้านข้างตรงนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นตู้ดาวไลท์ซึ่งเรามีแบบนี้ให้ถึง2ข้างซ้ายขวาไปเลยใครอยากจะโชว์อยากจะวางอยากจะเก็บอะไรก็คือจัดได้เลยแล้วที่สำคัญตัวนี้เป็นบานกดกระเด้งเวลาเปิดก็คือแค่กดตึ๊ดนิดเดียวน้องเปิดออกมาแล้วลูกค้าก็ง้างออกมาแบบนี้ได้เลยซึ่งใช้ง่ายมากดูแลง่ายมากนะคะชั้นกระจกข้างในเราจะวางของโชว์ก็ได้วางของที่ระลึกอะไรก็ได้หรือถ้าเป็นของชิ้นที่ค่อนข้างสูงหน่อยกรอบรูปสูงๆใหญ่ๆลูกค้าสามารถถอดออกปรับออกได้เลยนะคะเรามีตัวหมุดปรับเปลี่ยนให้ตู้แบบนี้มีให้2ข้างซ้ายขวามากันที่ด้านล่างกันบ้างด้านล่างอันนี้คืออะไรด้านล่างนี่คือออปชันของเขาทั้งหมดทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวมันน่าจะเปิดให้ดูเลยลิ้นชักสองลิ้นชักอย่างนี้คือลึกมากวางของเก็บของได้จริงตัวตกแต่งดีไซน์เขาเป็นสีโรสโกลด์ตัดกับสีขาวแบบนี้พอมีลิ้นชักเก็บเสร็จแล้วเนาะบางทีเราไม่พอเราใช้งานจริงบ้านเราเก็บของเยอะอยู่แล้วนี่เลยค่ะตัวชั้นตรงนี้ก็คือสามารถวางของเก็บของได้เลยปรับระดับได้นะคะเรามีตัวหมุดเจาะไว้ให้เนาะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นี่เลยค่ะนี่เลยอันนี้คือเรียกได้ว่างานสุดจริงงานสวยมากเพราะฉะนั้นใครต้องการที่โชว์ทีวีที่เป็นทั้งตู้ดาวไลท์ได้เป็นทั้งตู้ทีวีโต๊ะเก็บของอะไรพวกนี้ตัวนี้คือจัดได้หมดแล้วสำหรับลูกค้าที่ซื้อโชว์ทีวีไปแล้วบอกน้องพี่ว่ามันไม่มีปลั๊กอะพี่จะเอาปลั๊กมาจากไหนรุ่นนี้เรามีปลั๊กให้ค่ะปลั๊กอันนี้ก็คือเขาจะฝังอยู่กับในตัวของเขาด้านนี้เลยตรงนี้ค่ะเป็นตัวซ่อนอยู่ข้างในอันนี้สำหรับเผื่อเวลาเราแขวนทีวีอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาปลั๊กมาเสียบตรงนี้ได้สิ่งที่ลูกค้าถามกันมาเยอะที่สุดตรงเนี้ยวางทีวีได้ไหมแขวนทีวีได้หรือเปล่าแล้วได้ขนาดประมาณเท่าไหร่นะคะรุ่นนี้ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถติดทีวีได้เลยนะคะลูกค้ามีขาแขวนลูกค้ายึดติดได้เลยแล้วแขวนทีวีได้ประมาณสัก65-70นิ้วสวยๆไม่เกินนี้แนะนำเพราะว่าจะได้เหลือขอบพอดีเอาไว้ให้โชว์ลวดลายเท่ากับว่าถ้าลูกค้าซื้อน้องบราวนี่ไปที่บ้านเนี่ย
ลูกค้าจะได้เฟอร์ที่บ้านกลับไปถึงประมาณ 3-4 ชิ้นชิ้นแรกนั่นก็คือตู้โชว์ดาวไลน์ซ้ายขวาตรงนี้ชิ้นที่2นั่นก็คือโต๊ะทีวีด้านล่างเอาไว้เก็บของเอาไว้วางทีวีและชิ้นที่3คือแบ็คกราวด์สวยๆขอบอกเลยว่า 3-in-1 คุ้มมากจริงในชิ้นเดียวค่ะและส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะในการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์สวยอย่างเดียวไม่พอฟังก์ชันเยอะฟังก์ชันดีอย่างเดียวไม่พอวัสดุสำคัญมากค่ะเพราะว่าลูกค้าจะได้รู้ว่าเฟอร์ชิ้นนี้จะอยู่ลูกค้าไปได้อีกนานแสนนานตัวนี้ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ทำจากไม้ปาร์ติเคิลนะคะชนิดหนาเลยแบบนี้แล้วที่สำคัญปิดผิวเมลามีนปิดผิวเมลามีนคืออะไรปกติถ้าลูกค้าซื้องานปาร์ติเคิลเนี่ยลูกค้าต้องกังวลแล้วว่าอุ๊ยโดนน้ำก็ไม่ได้เผลอวางแก้วน้ำนิดนึงก็ไม่ได้ทำน้ำกระสาดกระเซ็นนิดนึงก็ไม่ได้แต่อันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นปาร์ติเคิลจริงแต่มีการอัปเกรดเวอร์ชั่นใช้ผิวเมลามีนทั้งตัวปิดผิวเมลามีนทั้งตัวคือทำให้ลูกค้าเนี่ยเรียกได้ว่าสบายใจกับข้อบกพร่องจุดอ่อนของงานเฟอร์ปาร์ติเคิลทั้งหมดได้เลยเพราะว่าลูกค้าสามารถอุ๊ยวางแก้วน้ำแล้วเผลอวางไม่เป็นไรค่ะเช็ดทำความสะอาดได้เมลามีนปกติจะชอบใช้ในโต๊ะทำงานหรือว่าสินค้าที่จะแบบว่าลักษณะทำงานใช้งานหนักๆก็จะเป็นพวกการรอยขีดข่วนการความร้อนได้ระดับหนึ่งในงานที่แบบว่าพอโดนน้ำนิดนึงไม่เป็นไรลูกค้าบอกเลยว่าใช้ง่ายสบายใจหายห่วงขอบอกเลยว่าใหญ่ขนาดนี้งานค่ะลูกค้าเห็นเลยว่าไม้คือหนาจริงๆทุกสัดส่วนโครงสร้างของเขานี่เลยพี่ช่างเราบอกว่าแข็งแรงมากๆเรียกได้ว่าถ้าแขวนทีวีไปปุ๊บลูกค้าสบายใจได้เลยเพราะว่าตัวโครงของเขาเนี่ยเหมือนกระดูกสันหลังคนเราถ้ากระดูกสันหลังแข็งแรงร่างกายเราก็จะยืนตัวได้แบบอย่างนี้ใช่ไหมทรงท่าได้ดีตัวนี้ก็เหมือนกันโครงเขาแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นการที่เขาจะยึดน้ำหนักรับทีวีสัก 60-70 นิ้วเนี่ยสบายมากไม่ต้องห่วงเลยค่ะลูกค้าและอีกหนึ่งข้อหนึ่งนะคะที่ลูกค้าถามมาเยอะน้องมันใหญ่ขนาดนี้กว้างขนาดนี้พี่ต้องยิงอะไรติดกับผนังบ้านพี่ไหมต้องยึดตัวเฟอร์ตัวนี้เข้ากับผนังบ้านไหมบอกเลยว่าไม่ต้องค่ะน้องสามารถตั้งยืนอยู่ได้ด้วยตัวของน้องเอง 100% ของงานเฟอร์ที่ร้านคือตั้งลอยหมดเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเห็นส่วนหนึ่งด้วยว่าข้างหลังเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วตัวนี้อย่างที่บอกว่ามีปลั๊กไฟใช่ไหมคะฟังก์ชันเพราะฉะนั้นสายตัวนี้เรามีให้หมดอันนี้คืองานมาตรฐานของงานไฟนะถ้าสมมติมะนาวทำการดึงปลั๊กไฟตรงนี้ออกไฟทั้งตู้ตัวนี้ก็คือดับหมดเลยนะคะและสำหรับน้องบาวนี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นชุดโฮมเธียเตอร์ที่จัดอยู่ในเกรดพรีเมียมพรีเมียมยังไง 1. ผิวเขาเป็นเมลามีนแข็งแรงทนทานใช้งานได้นาน 2. โครงหนาปึกแข็งแรงพิเศษ 3. ความสวยงามไม่เป็นสองรองใครอันนี้คือถ้าใครมีความกังวลเกี่ยวกับหัวน็อตรอยเจาะรูเจาะตัวนี้คือขอบอกว่าเก็บงานนี้คือด้านข้างนะคะลูกค้าสามารถโชว์ได้เลยเพราะว่าเขาเรียบเนียนกริปจริงๆพอเรียกได้ว่าถูกและดีในงานเฟอร์ลอยตัวสำหรับบาวนี่มะนาวขออนุญาตย้ำขนาดกันอีกสักทีนึงสำหรับใครที่อยากได้น้องขนาดของน้องนะคะหน้ากว้างจะอยู่ที่3เมตรสูง2เมตร50ตรงกลางตรงนี้นะคะแขวนทีวีได้แบบ60 65 70นิ้วสบายๆเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวนี้มะนาวฝากไว้ด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับน้องบาวนี่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะปกติโชว์ทีวีไซส์ใหญ่ขนาดนี้ร้านเราต้องขาย 30,000 อัพอยู่แล้วตัวนี้จัดให้ในราคาเปิดตัว 28,900 บาทเท่านั้นค่ะใครอยากได้แบบนี้ไปครอบครองจ่ายเพียงแค่ 28,900 บาทประกอบติดตั้งจบง่ายเสร็จภายในวันเดียวถ้าเป็นรุ่นเดียวนะ3ชั่วโมงเสร็จแน่นอนนะคะและฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ1นาทีรีวิวเฟอร์นะคะใครอยากดูเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนอยากให้เรารีวิวอะไรเมื่อกี้ที่มะนาวติดน้องตู้เสื้อผ้าเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจัดให้แน่นอนกับน้องตู้เสื้อผ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของเราฝากไว้ด้วยนะคะ1นาทีรีวิวเฟอร์และบาวนี่มะนาวขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ